การเพิ่มแหล่งข้อมูลประเภทไฟล์ PDF นะคะอาจารย์สามารถทำได้ดังนี้ให้อาจารย์ไปคลิกที่ปุ่ม Add a Resource นะคะและเลือก Link to a File or Website เมื่อคลิกแล้วนะคะจะปรากฏหน้าต่างการเพิ่มแหล่งข้อมูลดังกล่าวนะคะในช่อง Name ให้อาจารย์ทำการระบุเป็นชื่อของไฟล์ PDF ที่อาจารย์นำมาใส่นะคะเช่นเอกสารประกอบครั้งที่1สัปดาห์ที่1ค่ะตรงช่อง Summary ตรงนี้นะคะอาจารย์จะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะต่อมาช่อง Location ให้อาจารย์คลิกที่ปุ่ม Choose or Upload a File นะคะเมื่อคลิกแล้วนะคะให้อาจารย์คลิกที่ปุ่ม Upload this file เพื่อทำการอัปโหลดไฟล์ PDF จากเครื่องของอาจารย์นะคะเข้ามาเก็บไว้ในระบบ Moodle ก่อนค่ะจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Browse หรือเรียกดูนะคะเพื่อเลือกไฟล์ PDF ค่ะเมื่อเลือกไฟล์ PDF แล้วนะคะคลิกที่ปุ่ม Openจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Upload this file ค่ะไฟล์ PDF ก็จะถูกอัปโหลดจากในเครื่องนะคะเข้ามาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ไฟล์นะคะของระบบ Moodle การจะนำไปใช้นะคะให้อาจารย์คลิกที่ Choose นะคะทางด้านหลังของไฟล์ PDF นั้นๆนะคะเมื่อคลิกแล้วนะคะไฟล์ PDF ดังกล่าวจะปรากฏอยู่ตรงช่อง Location ค่ะต่อมาตรง Window นะคะให้อาจารย์คลิกเป็นเลือกเป็น New Window นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะให้อาจารย์เลื่อนลงมาด้านล่างและคลิกปุ่ม Save and Return to Course ค่ะเมื่อคลิกปุ่ม Save and Return to Course แล้วนะคะจะปรากฏไฟล์ PDF นะคะที่อาจารย์ได้ทำการอัปโหลดเข้ามาใส่ไว้ในระบบ Moodle นะคะถ้าอาจารย์ต้องการให้ย่อหน้าเท่ากับย่อหน้าของไฟล์ PDF นะคะเท่ากับไฟล์ Word Excel ด้านบนให้อาจารย์คลิกที่ปุ่มสัญลักษณ์ลูกศรชี้ไปทางด้านขวานะคะ1ครั้งแล้วไฟล์ PDF นะคะก็จะอยู่ย่อหน้าเดียวกับไฟล์ Word, Excel และ PowerPoint ที่อาจารย์ต้องการค่ะ